เจริญพรท่านทั้งหลายวันนี้อาตมาขอนำเสนอประโยชน์ประการที่7เกี่ยวกับเรื่องสมาธิภาวนารักษาสุขภาพจิตพระพุทธเจ้าได้รับการยกย่องว่าเป็นนายแพทย์และจิตแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกพระองค์ทรงสละทุกสิ่งทุกอย่างความสุขทางโลกแม้แต่ชีวิตเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาความทุกข์ของมนุษย์ความไม่สบายความเจ็บป่วยทางจิตใจที่มีกันอยู่ทุกคนความทุกข์ในพุทธศาสนากับความเครียดปัญหาสุขภาพจิตในปัจจุบันเป็นเรื่องเดียวกันสามารถแก้ได้ด้วยมรรควิธีของพุทธเจ้าปัญหาประจำวันที่เกิดขึ้นจากกิเลสความไม่บริสุทธิ์ที่เข้ามาสู่จิตใจทางทวารทั้ง6ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเกิดความรู้สึกความคิดปรุงแต่งได้ตลอดวันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์แต่พุทธศาสนาสามารถหาวิธีการแก้ไขให้จิตสงบคือมีสติและสมาธิแนวพุทธเป็นการสร้างจิตใหม่ที่บริสุทธิ์ให้เกิดขึ้นใช้เป็นเครื่องมือของจิตกำจัดจิตที่ไม่ดีเหมือนกับร่างกายผิดสร้างคอเลสเตอรอลดีเพื่อทำลายคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีหลักธรรมที่สำคัญคือเมื่อสติจิตรู้จิตดีบริสุทธิ์กุศลจิตเกิดขึ้นจะทำให้จิตคิดจิตไม่ดีไม่บริสุทธิ์อกุศลจิตจะหมดแรงและหายไปสองอย่างนี้จะอยู่ร่วมกันไม่ได้ในเวลาเดียวกันนี่คือกฎธรรมชาติและสติจิตรู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้สังเกตดูในภาษาอังกฤษที่เรียกว่า observerเมื่อพบและเฝ้าดูจิตคิดจิตปรุงแต่งเป็นจิตที่ถูกดูนี่เรียกว่า observer คือผู้ถูกดูผู้ถูกดูจิตคิดจิตลิงจะหายไปหมดแรงไปอันนี้เป็นธรรมะที่หลวงปู่ดุลย์เคยพูดถึงจิตเห็นจิตเป็นมรรคและในทางประสาทวิทยาศาสตร์ neuroscience ค้นพบว่าสติสมาธิแนวพุทธเพื่อจิตสงบมีผลให้สมองสงบและทำงานต่อกำกับร่างกายทั้งหมดทุกส่วนด้วยความสงบและเมื่อสมองสงบนานต่อเนื่องสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงตกแต่งสมองให้ดีขึ้นได้อย่างถาวรที่เรียกว่า neuroplasticity สามารถเปลี่ยนได้ถึงความคิดนิสัยและพฤติกรรมของบุคคลได้มี cognitive behavior change เป็นการทำงานระดับจิตใต้สำนึกของร่างกายและจิตใจแบบอัตโนมัติเป็นธรรมชาติที่ควบคุมและบังคับบัญชาไม่ได้จากภายนอกแต่สามารถเกิดขึ้นเองจากการมีสมาธิจิตสงบที่ทำได้ด้วยตัวเองฝึกได้ที่บ้านที่ทำงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือเดินทางง่ายๆโดยระลึกถึงพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธานุสติหรือเฝ้าดูลมหายใจให้เกิดสติรู้ลมเข้าลมออกที่เรียกว่าอานาปานสติเมื่อสติต่อเนื่องเป็นสมาธิจิตสงบนิ่งและเป็นกลางนั่นคือเป้าหมายที่เราอยากจะให้เกิดสติสมาธิและความสงบสามารถทำงานหยุดความเครียดในชีวิตประจำวันและความเครียดในอดีตที่สะสมอยู่ใต้จิตสำนึก
ซึ่งปัจจุบันนักภาวนาชาวตะวันตกนำมาใช้แก้ปัญหาสุขภาพจิตได้ผลดีสามารถใช้ร่วมกันกับการรักษาโรคทางจิตได้มีการปฏิบัติภาวนาในโรงพยาบาลศูนย์ชุมชนโรงเรียนสำนักงานหรือบริษัทห้างร้านธุรกิจโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาสามารถระลึกถึงผู้นำศาสนาของตนหรือคุณธรรมความดีเมตตากรุณาแทนพุทธะหรือลมหายใจได้สามารถพัฒนาสติความสงบได้เหมือนกันนำไปสู่สมองที่สงบเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบประสาทเพิ่มสารสื่อประสาทโดปามีนเซโรโทนินและเอนโดฟินกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมเปอร์เทติกเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทุกอวัยวะได้ทำงานด้วยความสงบร่างกายและจิตใจจะผ่อนคลายเห็นผลได้ทันทีเป็นการดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองที่ง่ายถูกต้องและลงทุนน้อยที่สุดสติสัมปชัญญะในชีวิตประจำวันที่รู้เท่าทันกับกิเลสทุกกิริยาอริยบทติกิเลสเข้ามารู้ความคิดรู้ความรู้สึกของตนแต่ละขณะพยายามรักษาเพียงรู้อย่างเป็นกลางไม่โต้ตอบปรุงแต่งหรือเพิ่มเติมความเห็นใดๆทั้งสิ้นปราศจากความโลภความโกรธแค้นความหลงผิดนี่คือคุณสมบัติของการมีสติเพียงรู้ความจริงด้วยความเป็นกลางสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ความฉลาดเบื้องต้นได้ความเครียดก็จะหายไปได้เช่นกันเปลี่ยนจาก bare attention เพียงรู้มาเป็น bare insight ก็คือได้ความฉลาดในเบื้องต้นในระดับของจิตใต้สำนึกสติและสมาธิที่ร่วมกันทำงานสามารถแก้ปัญหาสุขภาพจิตได้มากขึ้นในระดับที่ลึกขึ้นกิเลสกลางเป็นต้นว่าความใคร่ความอยากความอาฆาตพยาบาทความลังเลสงสัยความหงุดหงิดความซึมเศร้ารวมทั้งปัญหาสุขภาพจิตต่างๆจากความคิดความรู้สึกและนิวรณ์ห้าพวกนี้ก็จะถูกกันไม่ให้มารบกวนจิตหายไปช่วยให้สติทำงานได้ดีขึ้นสามารถรู้เห็นได้มากขึ้นชัดเจนขึ้นและด้วยกำลังของสมาธิจะช่วยนำพาสติส่องทางให้สติเดินได้สติเป็นดวงตาของจิตสามารถรู้ได้มากขึ้นละเอียดขึ้นลึกขึ้นลึกลงสู่ระดับจิตไร้สำนึกที่สะสมความคิดความจำปัญหาต่างๆเงื่อนปมในชีวิตในอดีตซึ่งไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้ด้วยวิธีอื่นๆสามารถนำไปสู่ความหลุดพ้นจากปัญหาได้จากผลของการภาวนาที่ผุดขึ้นมาเมื่อจิตสงบผู้ที่ฝึกจนชำนาญสามารถจะใช้วิเคราะห์ปัญหาของตัวเองได้ที่เราเรียกว่าจิตวิเคราะห์ตัวเองหรือว่า self psychoanalysis ในการรักษาตนเองตามแนวของพระพุทธเจ้าผู้ให้คำแนะนำและเป็นจิตแพทย์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกปัจจุบันปัญหาเศรษฐกิจปัญหาวิกฤตทางด้านโควิดนำไปสู่ปัญหาของสุขภาพจิตอย่างมากสมควรที่คนไทยชาวพุทธได้ศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจังแก้ปัญหาความเครียดประจำวันที่สะสมภายในจิตของตนและใช้ประโยชน์ในโอกาสนี้ช่วยตัวเองให้ได้มากขึ้นด้วยสติและสมาธิคือจิตดีที่สร้างขึ้นมาใหม่ใช้ทำลายจิตไม่ดีที่เป็นปัญหาสุขภาพจิตหรือความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสทั้งกิเลสหยาบกลางและละเอียดให้หมดหรือลดหายไปตามแนวทางพ
พุทธปฏิบัติซึ่งปัจจุบันประเทศตะวันตกนำไปปฏิบัติเพื่อลดความเครียดรักษาสุขภาพจิตได้ผลดีพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงสมควรที่การบริหารสุขภาพจิตประเทศไทยได้พิจารณาอย่างจริงจังศึกษาหาวิธีรูปแบบนำมาผสมผสานแนวพุทธกับการแพทย์ปัจจุบันที่ศึกษาตามแบบอย่างประเทศตะวันตกมุ่งเน้นการรักษาเหมือนโรคทางกายมากกว่าการรักษาโรคทางจิตใจมีค่าใช้จ่ายสูงใช้ยาราคาแพงที่ต้องนำเข้าและผู้ป่วยหรือผู้ทุกข์ต้องอาศัยยาอาศัยแพทย์อาศัยโรงพยาบาลตลอดไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ไม่สามารถมีความเข้มแข็งที่จะต่อสู้ได้ซึ่งแตกต่างกับแนวพุทธที่สอนให้ช่วยตัวเองพระธรรมหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงคืออริยสัจ4ให้รู้ทุกข์ให้รู้เหตุของทุกข์รู้การดับทุกข์และวิธีที่จะทำอย่างละเอียดก็คือศีลสมาธิและปัญญาเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์สุขภาพจิตหรือความเครียดในปัจจุบันสามารถแก้ได้โดยตรงที่จิตโดยตรงด้วยสติสัมปชัญญะที่จิตสำนึกและสติสมาธิที่จิตใต้สำนึกด้วยสมาธิและสติปัญญาที่ระดับจิตไร้สำนึกพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรู้ลึกละเอียดมากเกี่ยวกับเรื่องจิตรู้มากกว่าละเอียดกว่ารู้จริงกว่าทางด้านวิสัชตะวันตกในปัจจุบันฉะนั้นขอให้ท่านได้พิจารณาเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเจริญพรและอนุโมทนา